เจนนี่เปิดใจสาเหตุแท้งลูกต่อให้ทำใจแล้วก็รับไม่ไหวอยู่ดีเป็นข่าวสุดเศร้าของครอบครัวได้หมดถ้าสดชื่นเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566ว่าที่คุณแม่ลูก2เจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นได้แจ้งข่าวความสูญเสียครั้งใหญ่กับการสูญเสียลูกน้อยในครรภ์ซึ่งเป็นลูกคนที่2ของเจนนี่และยิวหลังจากเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจนนี่เพิ่งประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกคนที่2ไปได้ไม่นานท่ามกลางบรรดาแฟนคลับและเพื่อนๆในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความเสียใจต่อการจากไปของลูกน้อยในครรภ์ของเจนนี่เป็นจำนวนมากล่าสุดค่ะ1สิงหาคม2566เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นออกมาเปิดใจเป็นครั้งแรกถึงสาเหตุของการแท้งลูกคนที่2แม้ก่อนหน้านี้เจนนี่กับยิวจะทำใจไว้แล้วก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ทราบข่าวการสูญเสียลูกคนที่2ก็รับไม่ไหวอยู่ดีโดยเจนนี่ได้เผยว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้แชร์ประสบการณ์สั้นๆให้ฟังนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าเจนนี่ตั้งครรภ์มีลูกคนที่2เจนนี่ตรวจเจอน้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งน้องอายุครรภ์ได้7วีคกว่าๆเจนนี่มีเลือดไหลบริเวณช่องคลอดจึงได้ไปหาลุงหมอลุงหมอตรวจอัลตราซาวด์น้องหัวใจเต้นปกติอยู่ในบริเวณมดลูกปกติแต่คุณหมอบอกว่ามีเลือดไหลเยอะกว่าปกติจึงให้เจนนี่นั้นฉีดยากันแท้งมีสั่งยากลับบ้านให้เจนนี่สอดยาเช้าเย็นทุกวันรวมถึงกินยาฮอร์โมนวันละ3เวลาเพื่อเพิ่มฮอร์โมนในรังไข่เพราะคุณหมอบอกว่าสาเหตุของการมีเลือดไหลอาจจะมาจากฮอร์โมนไม่เพียงพอหรืออีกสาเหตุคือน้องไม่สมบูรณ์คุณหมอก็มีบอกให้ทำใจไว้บ้างเพราะเคสนี้เจอเยอะมากๆหลังจากนั้นเจนนี่ก็กลับมาบ้านกินยาสอดยาตามหมอสั่งผ่านไปสักระยะเลือดมีไหลมากขึ้นและเจนนี่มีอาการปวดท้องน้อยเจนนี่จึงได้โทรนัดตรวจกับป้าหมออีกโรงพยาบาลเพื่อความชัวร์ตรวจหลายๆที่เพื่อความสบายใจจนกระทั่งวันที่เจนนี่ได้ทำการอัลตราซาวด์ครั้งที่2ปรากฏว่าป้าหมอไม่เจอหัวใจของน้องแล้วป้าหมอพูดไม่ทันจบป้ายิวก็ร้องไห้แล้วเดินออกจากห้องตรวจมดลูกของเจนนี่ไม่มีแผลไม่มีอาการผิดปกติแต่สาเหตุมาจากน้องไม่สมบูรณ์เคสแบบนี้ถือเป็นการคัดเลือกแบบธรรมชาติเปรียบเสมือนการปลูกเมล็ดถั่วบางเมล็ดสามารถเติบโตได้บางเมล็ดไม่สามารถเติบโตได้วินาทีนั้นช่างบีบหัวใจจริงๆต่อให้เราทำใจมาบ้างแล้วเมื่อถึงเวลาก็รับไม่ไหวอยู่ดีหลังจากที่ทราบอาการและรายละเอียดต่างๆคุณหมอจึงได้มีการนัดขูดมดลูกในวันพรุ่งนี้ค่ะเจนนี่ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเข้ามานะคะเรื่องแบบนี้ทำใจยอมรับได้ยากมากๆจริงๆแม่ขอให้ลูกโชคดีนะตัวเล็กไว้กลับมาหาแม่ใหม่ในวันที่หนูพร้อมนะรู้ไหมป้าเขาร้องไห้ทุกครั้งที่คิดถึงหนูเลยนะหลังจากแม่เสร็จภารกิจแม่กับป้าจะไปทำบุญให้นะลูกรักพร้อมกันนี้เจนนี่ได้โพสต์คลิปวิดีโอของสามียิวร้องไห้ตาบวมแดงและกอดลูกสาวน้องยูจีนไว้แน่นหลังทราบข่าวการสูญเสียลูกคนที่2พร้อมกับเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาว่าลูกไม่อยู่แล้วยังไม่ทราบเลยว่าลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่มีสาวเจนนี่นั่งร้องไห้อยู่ข้างๆและคอยปลอบใจรวมถึงให้กำลังใจสามีอยู่ข้างๆไม่ห่างทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับเจนนี่และยิวด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ